ันนี้คือต้นแพค่ะต้นแพเร่นที่อยู่หลังบ้านลูกแพหรือบ้านเราเรียกว่าลูกสาลี่คล้ายๆแบบสาลี่นะคะปีนี้ลูกดกมากสาลี่จะมีอยู่2ชนิดมันจะมีชนิดที่กินเวลาสุกแล้วกินเปล่าได้เลยแต่อีกชนิดหนึ่งเขาจะใช้ต้มกับไวน์แดงค่ะใส่น้ำตาลแล้วก็อบเชยก็จะมี2พันพันต้มและพันกินสดๆเหมือนเรากินแอปเปิ้ลนะคะเราก็จะเก็บเอาลูกโตๆค่ะเนี่ยค่ะอันเนี้ยค่ะลูกแพที่บ้านนี่มีลูกแพอยู่ต้นเดียวค่ะข้างล่างต้นแพก็เลยปลูกอันนี้มันฝรั่งค่ะแล้วปลูกฟักทองอยู่แต่ก็ไม่ออกลูกค่ะนี่ค่ะปลูกฟักทองเดี๋ยวอีกสัก2วันจะขุดมันออกค่ะตอนนี้มันเริ่มใบเริ่มแห้งแล้วก็มีที่นิดหน่อยเอาไว้ปลูกกินตลอดทั้งปีค่ะถ้าไม่พอเราไปเก็บของชาวนาเพื่อนบ้านเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอมาให้ดูทีหลังเวลาเราเก็บมันของชาวนาที่เขาทิ้งไว้มีตั้งเยอะแยะเลยค่ะขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขกินอิ่มนอนหลับสบายค่ะร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณเจ้า